เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทุกคนแสวงหาความพ้นทุกข์แม้จะไม่ได้มุ่งหมายถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงคือไม่ได้มุ่งหมายถึงความไม่กลับเวียนว่ายตายเกิดทุกที่ทุกคนพยายามจะหนีให้พ้นนั้นทั่วไปหมายถึงทุกสามัญที่ประสบพบอยู่ทุกเพราะความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจบ้างทุกเพราะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจบ้างทุกเพราะการสูญเสียต่างๆบ้างทุกเพราะความเจ็บไข้บ้างทุกเหล่านี้ที่ทุกคนพยายามแสวงหาทางหลีกเลี่ยงภูมาบริหารจิตก็แสวงหาทางนั้นอยู่เช่นกันแต่มีจำนวนไม่น้อยที่แสวงอย่างไม่ถูกทางจึงยากจะพ้นจากความทุกข์ดังกล่าวหรือมิฉะนั้นก็พ้นจากทุกข์หนึ่งกลับไปมีอีกทุกข์หนึ่งเครื่องช่วยที่สำคัญในการแสวงหาทางพ้นทุกข์มีอยู่ผู้ใดมีเครื่องช่วยนั้นจักสามารถพบทางหลีกจากทุกข์ได้อย่างดียิ่งเครื่องช่วยนั้นคือปัญญาปัญญามีความสำคัญที่สุดในทุกเรื่องมีความจำเป็นจะต้องใช้ประกอบกับทุกเรื่องทุกเวลาที่ปรารถนาความสำเร็จด้วยดีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ใหญ่หรือผู้น้อยก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ให้หรือผู้รับก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาไม่ว่าจะเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดจำเป็นต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นมิฉะนั้นก็จะไม่ได้รับความสำเร็จด้วยดีในชีวิตในที่นี้จะยกตัวอย่างในฐานะเป็นผู้รับหรือผู้ให้เพราะทุกคนต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายความบกพร่องผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากความขาดปัญญาของผู้รับและผู้ให้เป็นอันมากเมื่อเป็นผู้รับปัญญาก็สำคัญยิ่งนักแม้ไม่ใช้ปัญญาประกอบการรับความเสียหายมากมายต่างๆก็จะเกิดตามมาได้การไม่ใช้ปัญญาเกี่ยวกับการเป็นผู้รับก็เช่นหลงตื่นหลงเพลินไปกับสิ่งที่ได้จนไม่มีปัญญารู้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ให้มุ่งหมายอย่างไรเมื่อรู้ว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นผู้ให้ความขาดปัญญาก็จะทำให้คิดว่าจะต้องตอบแทนเขาด้วยดีโดยไม่คำนึงว่าเขามาดีหรือมาร้ายการจะเป็นผู้รับที่ดีได้จะต้องมีปัญญารู้อยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติในฐานะผู้รับอย่างไรรับได้แต่ต้องรับอย่างมีเกียรติรับอย่างให้ผู้ให้ไม่รู้สึกดูถูกเยาะหยันได้ว่าตกเป็นทาสเงินหรือเป็นทาสสิ่งของที่เขาให้หรือตกเป็นเหยื่อการยกยอปอปั้นของเขานั่นคือเมื่อเป็นผู้รับได้รับแล้วจะปฏิบัติตอบแทนอย่างมีปัญญามีเหตุผลสิ่งใดสมควรปฏิบัติเพื่อตอบแทนได้จึงจะทำสิ่งใดไม่ควรก็ไม่ทำจะไม่ถือว่าการตอบแทนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อผู้ให้ไม่คำนึงว่าจะเกิดผลเสียผลดีอย่างไรเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้รับอย่างมีปัญญาเมื่อมีปัญญาในการรับย่อมสามารถรับได้ทุกอย่างจากทุกคนทั้งจากมิตรจากศัตรูจากผู้ดีจากผู้ร้ายแต่ถ้าไม่มีปัญญาในการรับก็ไม่ควรจะเป็นผู้รับเสียเลยจะดีกว่าปลอดภัยกว่าเพราะผู้ให้ที่มุ่งร้ายย่อมจะให้ด้วยหวังผลร้ายให้เกิดแก่ผู้รับบ้างให้ผู้รับเป็นมือไปสร้างผลร้ายแก่ผู้อื่นบ้างต้องมีปัญญาในการรับจึงจะสมควรรับโดยไม่เลือกผู้ให้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ต้องใช้ปัญญาในการเลือกผู้ให้ในฐานะเป็นผู้ให้ก็ต้องใช้ปัญญาผู้มีปัญญาในการให้ย่อมไม่ให้เพราะคิดว่าเขาให้เราแล้วเราต้องให้เขาเป็นการตอบแทนแต่ผู้ไม่มีปัญญาในการให้ย่อมให้เพราะคิดว่าเขาให้เราเราต้องให้เขาไม่คำนึงว่าการให้
ของตนจะก่อความเสียหายเป็นทุกข์โทษภัยแก่ใครเพียงใดหรือไม่ผู้มีปัญญาย่อมไม่เกรงความเข้าใจของผู้อื่นว่าจะเห็นตนเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณเขาให้แล้วยังไม่รู้บุญคุณไม่ตอบแทนผู้มีปัญญาในการให้ย่อมเลือกให้ได้อย่างไม่ก่อทุกข์โทษภัยแก่ตนเองแก่ผู้ใดเช่นไม่ให้กำลังแก่ฝ่ายผิดไม่ให้ความสนับสนุนส่งเสริมผู้ผิดอันจะต้องเป็นการตัดรอนฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งเป็นฝ่ายถูกเช่นนี้ปัญญาในฐานะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยก็เช่นกันจะช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกได้เหมาะสมปัญญานั้นเป็นแสงสว่างส่องให้เห็นความถูกความควรทั้งปวงตรงกันข้ามกับความไม่มีปัญญาที่เป็นความมืดที่จะทำให้ไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดไม่รู้ความควรไม่ควรทั้งปวงใจที่มืดคือใจที่ขาดปัญญาใจที่มีปัญญาเป็นใจที่สว่างด้วยเหตุผลอันจะนำไปสู่ความสุขความสิ้นทุกข์ได้ดังปรารถนาตั้งแต่ทุกข์น้อยจนถึงทุกข์สิ้นเชิงแล